อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคมอันเนื่องมาจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักคงจะเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะต้องบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดอย่างเร่งด่วนทั้งการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานเมื่อเกิดอุทกภัยได้แก่การแจกสิ่งของอย่างชีพการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวการเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลการป้องกันพื้นที่เสี่ยงซึ่งมวลน้ำกำลังจะมาถึงรวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดและที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยของนายกรัฐมนตรีเพื่อแจกของเยี่ยมเยียนให้กำลังใจฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ของผู้รับผิดชอบพื้นที่เราจึงได้เห็นภาพร่างสูงใหญ่ของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาสวมเสื้อชูชีพลงเรือท้องแบนลุยน้ำไปปรากฏตัวให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางน้ำอย่างยากลำบากมีขวัญกำลังใจดีขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากต่อไปจนกว่าน้ำจะลดตามวาระของมันล่าสุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาปลีกตัวจากภารกิจบริหารสถานการณ์อพยพคนไทยออกจากประเทศอิสราเอลลงพื้นที่บางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมเยียนชาวบ้านและมอบถุงยางชีพก่อนจะเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่อำเภอพรหมพิรามปิดท้ายภารกิจลุยน้ำท่วมวันที่14ตุลาคมโดยได้รับทั้งเสียงชื่นชมและคำตำหนิจากการที่พ่วงเอากรณีแจกเงินดิจิทัลไปพูดกับชาวบ้านในลักษณะให้ความมั่นใจประชาชนได้แน่เงินดิจิทัล 10,000 บาททั่วไทยนอกจากนี้ในโอกาสเดียวกันนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังได้โชว์วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนด้วยการกล่าวว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลต่อไปต้องไม่ท่วมไม่แล้งและแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันน้ำแล้งได้คือการทำธนาคารน้ำใต้ดินหากประชาชนสนใจจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแนวทางนี้ใช้เวลาเพียงไม่นาน3เดือนก็ดำเนินการได้ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่เข้าใจว่าเป็นฤดูฝนทำให้มีน้ำเยอะประตูระบายน้ำไม่เพียงพอได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ทำแก้มลิงเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างไรก็ตามไม่ว่านายกเศรษฐาจะลั่นวาจาอย่างไรความจริงก็คือสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันยังน่ากังวลเพราะอีกหลายจังหวัดอาทิร้อยเอ็ดนครราชสีมาอ่างทองเพชรบูรณ์สุโขทัยกาฬสินธุ์อุบลราชธานียังคงมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่และประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมถึง4รายส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันโดยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมถึง12อำเภอเป็นพื้นที่การเกษตรถึง 78,946 ไร่ขณะที่ใกล้กรุงเทพมหานครคือนนทบุรีมีแนวโน้มว่ากำลังจะเจอกับมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลบ่ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนอาจกล่าวได้ว่านนทบุรีคือด่านสุดท้ายที่จะสกัดกั้นไม่ให้กรุงเทพมหานครต้องจมบาดาลด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นภาพการเตรียมการรับมืออย่างเข้มข้นของจังหวัดนนทบุรีด้วยการวางกระสอบทรายและเร่งอัตราการไหลของมวลน้ำโดยใช้เรือผลักดันน้ำจำนวนหนึ่งเพราะหากนนทบุรีถูกน้ำท่วมก็ไม่ต้องสงสัยแล้วว่ากรุงเทพจะรอดหรือไม่จะว่าไปแล้วดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะถูกโฉลกในทางร้ายกับมวลน้ำเป็นอย่างยิ่งเพราะหากย้อนไปเมื่อครั้งพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก่อนถูกรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อน
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยชนิดท่วมทั้งแผ่นดินและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจแม้นายกยิ่งลักษณ์จะลั่นวาจาว่าเอาอยู่ก็ตามแต่ภาพที่เครื่องบินพาณิชย์จมรันเวย์คาสนามบินดอนเมืองคือสิ่งที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเอาไม่อยู่ในเรื่องน้ำท่วมจึงต้องติดตามกันต่อไปและร่วมเอาใจช่วยให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยรอบใหม่ล้างอาถรรพ์การเป็นรัฐบาลน้ำท่วมเมืองไปให้ได้เพราะหากกทม.ซึ่งเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจต้องมาจมบาดาลเหมือนปี54ฝันร้ายของชาวกทม.ก็จะกลับมาเยือนอีกครั้งและนั่นย่อมกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อพรรคเพื่อไทยทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนั่นจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่จะเข้ามามีอำนาจพร้อมกับวิกฤตน้ำท่วมเมืองเสมอ